เขามีเหตุการณ์ตะหลิ่งสุดเมื่อวานนี้ที่วัดเชิงเลนนนทบุรีแต่ทีเนี้ยอยู่ในพื้นที่ชัยนาทค่ะเป็นริมตะหลิ่งติดแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันมีคลิปเหตุการณ์บันทึกไว้ได้นะคะจู่ๆตะหลิ่งก็สุดลงไปคุณผู้ชมคะสุดลงไปปุ๊บเอากุฏิพระไปด้วยค่ะมีรถยนต์กวาดไปด้วยนะคะต้นไม้ใหญ่เท่านั้นไปในน้ำหมดเลยดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดตั้งแต่วินาทีแรกเป็นยังไงล่ะกุฏิพระเนี่ยไปก่อนนะคะแล้วจากนั้นต้นไม้ก็เริ่มซุดลงไปแล้วก็มาถึงอาคารจอดรถค่ะที่เป็นหลังคานะคะเมื่อกี้ที่เขาตะโกนว่ารถไปแล้วรถไปแล้วใช่ไหมคือรถลงน้ำไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะมีรถยนต์จอด3คันมอเตอร์ไซค์อีก5คันจักรยานอีก5คันจมดิ่งไปในแม่น้ำเจ้าพระยาจริงๆเป็นห่วงพี่ๆนะที่เขาวิ่งออกไปดูนะถูกต้องคือไม่รู้ว่าตะหลิ่งเนี่ยมันจะซุดเพิ่มอีกหรือเปล่านะคะอันนี้อยากให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนให้รีบไปตรวจสอบนี่คุณผู้ชมอันนี้เป็นภาพมุมกว้างที่เราได้มานะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ไปแล้วดูสิท่านผู้ชมดูด้านซ้ายเปรียบเทียบนั่นคือของเดิมที่เคยมีอยู่มันยื่นออกมาจนถึงตรงนั้นนะไม่หมดเลยแล้วนี่หายไปแบบราบไปหน้ากองก็คือคำนี้แหละทีนี้รายละเอียดคุณผู้ชมคะกุฏิของวัดที่หายไปใช้สำหรับทำพิธีลอยอังคารนะคะจะเป็นอาคารไม้น็อกดาวจมลงไปด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำเชือกไปกั้นซะก่อนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอีกจากดินสไลด์และก็ตะลิ่งสุดแบบนี้นะคะสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์พี่มยุราค่ะเธอเล่าว่าตอนนั้นยืนอยู่จริงๆมีชาวบ้านแล้วก็พระค่ะกำลังทำพิธีลอยอังคารกันอยู่นะคะจู่ๆได้ยินเสียงก่อนดังเปรี้ยหันไปอีกทีดังโครมหันไปอีกรอบเอาต้นไม้หักโค่นลงไปทับอาคารจอดรถแล้วดินก็เริ่มสไลด์ลงไปนะคะทีนี้คนที่เห็นเหตุการณ์เขาทำยังไงได้เขาก็รีบตะโกนบอกกันว่าวิ่งหนีวิ่งหนีออกมาก่อนซึ่งไปฟังพี่มยุราเขาเล่าเหตุการณ์เบื้องต้นค่ะโอ้ยที่มันจะเกิดเหตุนะมันลั่นก่อนตรงพื้นมันแยกอยู่อ่ะมันลั่นโบ๊ะพอโยมเขาก็นั่งกำลังทำพิธีอยู่เลยพอโบ๊ะที่3มันก็หวบหลังคาก็พังก็ยุบลงไปทั้งแถบเลยพระเขาก็โดดออกจากกุฏิพี่ก็ดึงโยมออกมานั่นแหละแล้วมันก็ล้าวไปทางนู้นแล้วหวบไปหมดถึงหน้าโรงเรียนเลยนั่นแหละก็ดีว่าคนไม่เป็นอะไรแล้วตอนนั้นมีอะไรหล่นลงไปในน้ำบ้างพี่กุฏิกุฏิหลังนึงเลยใช่ค่ะกุฏิที่ทำพิธีหลังนึงเลยแล้วก็โรงรถโรงเรียนอะหมดเลยนั่นแหละตรงเนี่ยพวกสังฆทงมันไปหมดทั้งแถบเลยอะโต๊ะที่พี่นั่งก็ไปหมดเลยดีว่าพี่ลุกทันอะตอนที่รักษาราชการแทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทนะคะคุณคำรณ์อิ่มเนยท่านบอกว่าตะหลิ่งดินสไลด์ทำให้ทรัพย์สินยานพาหนะกุฏิพระได้รับความเสียหายเบื้องต้นการเป็นพื้นที่ห้ามผ่านแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็จะมีการประสานกับทางหลวงชนบทจะมีการตรวจสอบว่ากระทบโครงสร้างอื่นๆหรือไม่อีกท่านหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่ชุดค้นหาใต้น้ำค่ะของมูลนิธิอาสาสมัครร่วมกตัญญูของชัยนาทแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันทำการค้นหารถและก็ความลึกของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงตะหลิ่งคุณผู้ชมคะประมาณ8เมตรนะคะที่รถยนต์มอเตอร์ไซค์จักรยานต้นไม้หักโค่นลงไปและไหลลงไปค่ะตอนนี้มีการเจอรถแล้วนะคะเป็นมอเตอร์ไซค์3คันจักรยาน1คันส่วนรถยนต์น่ะรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนแต่ยังไม่สามารถนำขึ้นมาได้ค่ะทีนี้เจ้าของรถเองก็เห็นรถตัวเองก็ดีใจไหมก็ดีใจละค่ะที่ได้เจอรถแต่ก็ใช่นั่นแหละก็เป็นความเรียกว่าอ่ะเจอรถก็ดีแต่ขึ้นมามันก็พังไปหมดซะแล้วนะคะก็เครื่องน็อกน้ำไปแต่พี่เขาก็บอกว่าก็ดีกว่าไม่เจอครับรถจอดอยู่ในนั้นครับลงรถเป็นไงเจอก่อนดีใจไหมคะก็ดีใจแต่มันพังนี่พี่ต้องซ่อมเหรอคะต้องดูที่สภาพตรงไหนพังบ้างคะ
หมดไหมตรงไหนรถใหม่เอี่ยมเลยรถใหม่ซื้อมานานยังคะยังไม่ถึง3 ปีหน้าบี้หน่อยดีร้องไม่ครบส่วนรถยนต์อีก3คันนะคะแล้วก็มอเตอร์ไซค์อีก2คันเดี๋ยววันนี้เจ้าหน้าที่เขาจะนำรถเครนค่ะเพื่อไปทำการกู้รถขึ้นมาคืนเจ้าของนะคะงานนี้ไม่รู้ประกันจะรับหรือเปล่าแต่น่าจะรับนะเป็นอุบัติเหตุไม่ได้อยากให้ใครเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่ได้รับความเสียหายกันไปทั่วหน้าเลยนะคะแต่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมมีหนึ่งเหตุการณ์ที่คุณบิ้วเนี่ยเล่าไปในรายการนะครับที่วัดเชิงเลนคุณผู้ชมที่นนทบุรีอันนั้นก็เหตุการณ์ที่กำแพงทรุดเหมือนกัน200 เมตรนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานเราเล่ากันไปแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ทางด้านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปอย่างรวดเร็วคุณผู้ชมครับไปเลยเหรอฮะไปดูในพื้นที่เกิดเหตุเลยเร็วมากเร็วจัดๆเลยนะฮะเมื่อวานนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบกำแพงคอนกรีตป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดเชิงเลนทรุดตัวนะครับโดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมลงพื้นที่ด้วยเมื่อวานลงไปตรวจสอบเลยนะฮะบอกว่าปัญหาการทรุดตัวของแนวป้องกันตลิ่งเนี่ยนะฮะถือเป็นปัญหาสำคัญมากและต้องมีการเร่งแก้ไขแบบเร่งด่วนด้วยเบื้องต้นได้สั่งการให้กรมชลประทานเนี่ยแก้ไขปัญหาแล้วนะครับอีกทั้งเนี่ยจะให้มีการศึกษาแล้วก็ถอดบทเรียนการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งตลอดทั้งแนวด้วยเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและการวางแผนเพิ่มเติมในอนาคตพร้อมทั้งมอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับตั้งคณะกรรมการสอบสวนถึงสาเหตุการทรุดตัวด้วยอันนี้ต้องขอบคุณแทนชาวบ้านนะครับอันนี้จากใจจริงท่านธรรมนัสลงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อวานนี้เราเล่ากันไปตอนเช้าตอนบ่ายท่านลงพื้นที่เลยนะครับนี่ฮะก็จริงนะฮะนี่เข้าไปดูให้เห็นกับตาเลยนะแล้วก็จะได้สั่งการโดยตรงเลยจะได้มีการเร่งฟื้นฟูนะฮะให้กลับมาดีดังเดิมนะครับ